สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่7ของกิจกรรมรูปถ่ายเราภาพวาดบทแห่งพืชเกียรติจีนะฮะซึ่งไอในวันนี้นะครับก็จะเป็น2ภาพสุดท้ายนะฮะถ้าเขาไม่ได้มีเซอร์ไพรส์เพิ่มอะไรนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะเราจะได้อะไรบ้างฮะไปเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะอะสำหรับรูปนะฮะ2รูปท้ายนะครับรูปแรกนะครับเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะอันนี้ได้หลอกนะครับตรงส่วนของรูปเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ทูเมลุนะฮะตรงสุสานของราชาโดยเพื่อนๆนะฮะจะต้องเตรียมตัวละครธาตุไฟนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็จะใช้เป็นเซียงหลิงแล้วกันสำหรับตำแหน่งนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะกดวาร์ปตับเต็บนะฮะโอเคตัวส่วนของที่ถ่ายรูปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโดยเพื่อนๆนะฮะถ้าสมมุติจากวาร์ปนะครับเพื่อนๆก็เดินขึ้นมาข้างบนนะฮะโอเคนะจากนั้นนะครับเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆก็ทำการเตรียมนะครับในส่วนของกล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยนะครับเรากดนะฮะเตรียมตัวหันภาพให้มีตรงนี้นะครับกด Enter นะฮะแล้วเราก็กด Z นะฮะก็จะเรียบร้อยนะครับวงเล็บนะฮะตัวละครต้องอยู่ในท่าว่างเท่านั้นนะครับโอเคนะต่อมานะฮะสำหรับจุดที่2ฮะจะเป็นส่วนของหวังชูอินนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ตรงไอ้ตรงร้านอาหารนะฮะของหลีหยวนนี่นะฮะทุกคนก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับเพื่อนบัฟตรงมาจากหวังชูอินนะฮะตรงร้านอาหารตรงนี้นะแล้วเพื่อนๆก็บินมาเลยนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเจอแบบนี้ทีนี้เพื่อนๆนะฮะทำการเตรียมตัวนะครับโดยเลือกเอาตัวผ้าน้ำแข็งนะฮะออกมา1ตัวกด F เหมือนเดิมนะครับพื้นหลังเป็นอันนี้กด Enter นะครับแล้วเราก็ใช้สกิลนะฮะถ่ายรูปเรียบร้อยอันนี้ก็จะเสร็จนะฮะสำหรับรางวัลในวันนี้นะฮะก็จะเป็น2รูปเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะนี่นะฮะอย่างละ30 30เป็น60ไปมอนเจมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้า See you next time my friend เจอกันชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ